ลจีค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะคุณแชมป์เกิดอะไรขึ้นคือแค่รัสเซียบอกว่าเขาเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการผลิตวัคซีนสำหรับโควิด -19 ได้ท้องถึงขั้นลงมาขนาดนี้เลยคะคือแบบคือก่อนหน้านี้มันมีเป็นระยะนะแต่ว่าพอทำไมข่าวนี้มันถึงทำให้ราคาทองคำลงได้หนักหน่วงขนาดนี้คะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าตอนทองคำขึ้นนะครับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ3อาทิตย์เนี่ยขึ้นมาเกือบประมาณ300เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแต่เวลาลงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการทิ้งตัวจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดของราคาทองคำประมาณ213เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหากวัดจากไฮก็คือ2,075เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเราก็มาดูที่ระดับต่ำสุดก็คือ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์การทิ้งตัวลงมาของราคาทองคำในช่วงตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยกว้างอยู่ประมาณราวๆ213เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำที่มีรูปแบบแพนิคเซลหรือการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงของราคาครับทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราคุยกันวันอังคารก่อนที่ตลาดจะหยุดไปราคาหลุดแนวรับสำคัญโซน 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าคุณจอยยังจำได้นะครับเราบอกว่าตอนนี้ราคาเปลี่ยนเทนและหลุดแนวรับสำคัญทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเริ่มมีโมเมนตัมในเชิงลบออกมานะครับประกอบกับมีข่าวบวกเกี่ยวกับสถานการณ์การคิดพ้นหรือพัฒนาตัววัคซีนของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกน่าจะมีการรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นถ้าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือใช้งานได้จริงนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้นักลงทุนเริ่มลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยลงนะครับแล้วก็โยกเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับวัคซีนของรัสเซียอยู่นะครับว่ามีประสิทธิภาพหรือใช้งานได้จริงไหมเพราะว่าแม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยจะออกมายืนยันว่ามีการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับลูกสาวแล้วก็มีหลายประเทศเลยติดต่อมายังรัสเซียครับเพื่อที่จะติดต่อขอซื้อวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้กับประชาชนของเขาเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าวัคซีนดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพนะครับแต่เนื่องจากการที่รัสเซียออกมาเคลมครับว่าเขาคือชาติแรกหรือประเทศแรกเลยที่อนุมัติวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตลาดเริ่มมีการคาดการณ์หรือประเมินครับว่าประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่อย่างเช่นสหรัฐหรือจีนในไม่ช้าก็จะต้องมีการออกมาประกาศเหมือนกันว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้นะครับก็เหมือนช่วงที่รัสเซียไปเหยียบดวงจันทร์ใหม่ๆครับหลายประเทศก็พยายามส่งยานอวกาศแล้วก็บินขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เหมือนกับรัสเซียนะครับซึ่งแนวโน้มครับการแข่งขันทางด้านการพัฒนาวัคซีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์นะครับว่าวัคซีนจะใช้ได้หรือไม่ได้แต่พอรัสเซียประกาศออกมาในลักษณะดังกล่าวแล้วก็เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชนซึ่ง เป็นผลทางจิตวิทยาครับคือทุกคนมองว่าเฮ้ยเราได้รับวัคซีนนะเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันดังนั้นเนี่ยการออกมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการดำเนินธุรกิจต่างๆก็จะเริ่มมีพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้นนะครับความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือใช้งานได้จริงและคนกล้ากลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆจะทำให้เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ส่งผลทางจิตวิทยาต่อนักลงทุนนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดการประเมินแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจในระยะถัดไปที่มีทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นบวกมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับหากดูจากไทม์ไลน์การทดลองวัคซีนจริงๆที่เราเคยคุยกันว่าวัคซีนเนี่ยมีทั้งหมด4เฟสแล้วก็คิดว่าประเทศขนาดใหญ่อย่างยุโรปหรือสหรัฐรวมทั้งจีน
น่าจะมีการเปิดเผยผลการทดลองวัคซีนได้ในช่วงเดือนกันยายนนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลางเดือนสิงหาคมแล้วอีก2อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็จะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วดังนั้นเนี่ยระยะเวลาหรือไทม์ไลน์ก็ไม่ได้ไกลมากนักแค่รัสเซียประกาศก่อนชาติอื่นๆแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าประเทศอื่นๆมีการประกาศว่าวัคซีนของเขาเองมีประสิทธิภาพหรือใช้งานได้จริงก็คิดว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มผลิตแล้วก็แจกจ่ายไปยังกลุ่มประเทศต่างๆนะครับซึ่งถือว่ามีแนวโน้มหรือสัญญาณเชิงบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโลกครับซึ่งทองคำก็แน่นอนครับว่าต้องถูกลดความน่าสนใจลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาจยังคงต้องจับตาดูครับท่าทีขององค์การอนามัยโลกหรือว่าวัคซีนที่มีการฉีดให้กับประชาชนชาวรัสเซียไปแล้วว่าจะมีข่าวในเชิงลบออกมาหรือเปล่าถ้าเกิดมีการแพ้หรือว่าวัคซีนดังกล่าวส่งผลเชิงลบทำให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยเป็นมีจำนวนผู้ติดเชื้ออันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับไม่ได้มีสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าแนวโน้มความเชื่อมั่นต่อวัคซีนของรัสเซียเนี่ยก็จะเริ่มถดถอยจางหายไปแต่ก็ยังคงต้องระวังการที่สหรัฐกับจีนแล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปจะออกมาส่งสัญญาณหรือประกาศว่าเขาก็มีวัคซีนแล้วเหมือนกันซึ่งถ้ากลุ่มประเทศดังกล่าวออกมาประกาศเนี่ยทองคำก็มีโอกาสย่อหรือมีโอกาสปรับฐานลงต่อครับโอ้นี่เราแค่เห็นรัสเซียประเทศเดียวเองนะคะลงมาต้องบอกว่าลงมาแบบเกือบจะ200เหรียญน่ะถ้าจีนหรือสหรัฐมีการประกาศเพิ่มซึ่งก็จะอยู่ในไทม์ไลน์ซึ่งใกล้มากแล้วณจุดนี้เราทำไงดีคะเมื่อวานเราได้เห็นโล1862แต่เวลาเด้งก็เด้งกลับแรงด้วยเหมือนกันแต่เด้งกลับแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะมีแรงส่งไปต่อไหมเพราะปัจจัยตอนนี้คือค่อนข้างจะเป็นปัจจัยลบนะคะเรายังมองเขาว่าการรีบาวขึ้นมาประมาณ75เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนเนี่ยถ้าเราวัดการฟื้นตัวหรือการดิดตัวนะครับตอนลงจากระดับสุดมาที่ระดับต่ำสุดเนี่ย213แต่พอรีบาวเนี่ยได้ประมาณ75เหรียญก็ถือว่าประมาณ1ใน3ที่ราคาลงมานะครับก็ถือว่าการรีบาวในระดับดังกล่าวเนี่ยยังเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวหรือการฟื้นตัวหรือการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นครับทั้งนี้เนี่ยเรายังแนะนำให้จับตาดูระดับสูงสุดของเมื่อวานครับคุณจอยบริเวณ 1,949 เหรียญดอลลาร์ต่อไทช์ออนราคาเมื่อวานนี้ยังมีนิวโลใหม่นะครับแต่รีบาวหรือดิ่งตัวขึ้นมาที่ระดับ1,949ซึ่งโลของเขาเนี่ยค่อนข้างลึกก็คือบริเวณ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อไทช์ออนการรีบาวขึ้นมา75เหรียญมาติด1,949แล้วก็วันนี้เนี่ยราคาทองคำพยายามทดสอบหรือขยับชนแนวต้านดังกล่าวอีกครั้งนึงแต่พอเข้าใกล้เราจะเห็นว่าเริ่มมีแรงขายให้เกิดการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาของราคานะครับดังนั้นถ้าราคาดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่พ้นบริเวณ 1,949 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เรายังแนะนำสำหรับนักลงทุนที่ยังมีทองคำอยู่นะครับอาจจะแบ่งขายบางส่วนหรือเสี่ยงเปิดสถานะช็อตในสัญญาของตัวโอฟิวเจอร์นะครับ เพื่อเป็นการเล่นสั้นหรือเล่นรอบครับโดยให้แนวรับระยะสั้นก็คือบริเวณ 1,906 เหรียญดอลลาร์ต่อไทช์ออนครับซึ่งระดับดังกล่าวถือว่าเป็นจุดที่ราคาเคยขึ้นไปชนบริเวณ 1,949 เหรียญดอลลาร์ต่อไทช์ออนครั้งหนึ่งแล้วเห็นการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาของราคาที่บริเวณ 1,906 นะครับแล้วเกิดการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาดังนั้นเนี่ยถ้าราคายังสามารถทรงตัวเหนือ 1,906 เหรียญดอลลาร์ต่อไทช์ออนได้ก็ยังมีลุ้นครับที่ราคาจะทดสอบระดับ 1,949 หรือสูงกว่านั้นบริเวณ 1,971 แต่ถ้าเกิดหลุดบริเวณ 1,906 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์อาจเห็นการย่อตัวหรือพักฐานลงต่อซึ่งเราให้แนวรับถัดไปบริเวณ 1,884 อย่างไรก็ตามครับในช่วงปลายสัปดาห์นี้นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่นะครับซึ่งประเด็นความขัดแย้งทางด้านการค้ายังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะกลับมาส่งผลต่อมุมมองและแนวโน้มเศรษฐกิจของระหว่างสหรัฐกับจีนและเศรษฐกิจของโลกนี้ในอนาคตนะครับซึ่งถ้าความขัดแย้งทวีความตึงเครียดมากขึ้นทองคำก็มีโอกาสได้รับแรงหนุนหรือมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นดังนั้นเราจึงยังคงแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นเป็นลักษณะของการขายที่แนวต้านครับแล้วพอราคาย่อหรือปรับฐานลงมาก็เป็นลักษณะของการทยอยเข้าซื้อคืนเล่นสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบแล้วก็พยายามลงทุนในลักษณะของการเดย์เทรด
หรือว่าปิดสถานะภายในวันเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้าถือ position ข้ามวันเนี่ยถ้าราคาเกิดแกว่งหรือมีลักษณะของการเหวี่ยงตัวคล้ายๆวันอังคารแล้วก็วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทีเดียวครับจริงค่ะเชื่อเลยคุณผู้ชมที่ hold position ข้ามมาเนี่ยต้องแบบต้องจำวันต้องจำเมื่อวานนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับการลงทุนทองคำเอาเป็นว่าอาจจะต้องเน้นลงทุนในกรอบที่สั้นมากๆก่อนละกันนะคะสำหรับทองคำมาดูกันที่ตัวของฟิวเจอร์กันบ้างประเด็นบวกจากเรื่องของวัคซีนก็ทำให้อันนี้ส่งบ้านเราก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแต่แถวๆ872ที่เป็นต้านสำคัญของเราก็ยังต้องลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะบ่ายนี้ใช่ครับในส่วนของตัวซีรีส์ยูนะครับ S50U20 ครับดัชนีมีลักษณะของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นเป็นลักษณะของการเปิดแก๊ปกระโดดในช่วงเช้าเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตอบรับข่าวในส่วนของวัคซีนที่มีพัฒนาการในเชิงบวกแล้วก็ความหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับประกอบกับในส่วนของการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัท AOT นะครับก็ยังทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของเซ็ต50 Future ที่ถูกทวงน้ำหนักโดยหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น AOT แล้วก็กลุ่มน้ำมันดันให้ดัชนีรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวหรือมีความหวังว่าจะฟื้นตัวขึ้นมีสัญญาณการกลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตัวบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนนะครับก็มาหนุนในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มแบงค์ให้มีสัญญาหรือมีโมเมนตัมเป็นบวกด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยการที่ดัชนีสามารถเบรกเอาท์ระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าบริเวณ866จุดขึ้นมาได้ทำให้โมเมนตัมหรือทิศทางของดัชนีในระยะสั้นกลับมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในระยะสั้นเนื่องจากดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นมาเยอะครับก็ยังคงติดแนวต้านซึ่งเป็นระดับสูงสุดของช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือ877จุดอยู่นะครับประกอบกับยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าที่ยังคงต้องถูกจับตาอยู่นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำว่าใครที่มี long position ถ้าดัชนีรีบาวหรือชนระดับแนวต้านบริเวณ877จุดซึ่งถ้าดูจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแนวต้านดังกล่าวถือว่าค่อนข้างแข็งครับดัชนีพยายามชนหรือทดสอบหลายครั้งแล้วก็ไม่ผ่านจึงเกิดการพักฐานหรือการปรับตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยหากดัชนีขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้แล้วไม่ผ่านใครที่มี long position ก็ให้ปิดสถานะทำกำไรนะครับในส่วนของการลงทุนเรายังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีเริ่มมีทิศทางในเชิงบวกโดยรวมเนี่ยยังให้จากไซด์เวย์ปรับมาเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ยกในส่วนของแนวรับขึ้นมาทางนี้เนี่ยจึงให้แนวรับยกขึ้นมาเป็นระดับ856จุดแล้วก็แนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณ847จุดซึ่ง847จะเป็นระดับต่ำสุดของวันอังคารที่ผ่านมาหากดัชนีมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงก็แนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของดัชนีโดยยังคงเน้นการทำกำไรในช่วงสั้นแล้วก็พยายามปิดโพซิชันภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่15สิงหาคมดังนั้นก็ยังมีระยะเวลาในส่วนของการลงทุนในระยะสั้นในช่วงวันถึง2วันนี้อยู่ครับค่ะได้ค่ะคุณช้างวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสินค้ามีเลเวอเรจนะคะคุณผู้ชมทั้งตัวของทองคำแล้วก็รวมถึงเซฟ50 ฟิวเจอร์เป็นไป